ประเด็นนี้ก็เลยทำให้คุณชายาต้องเปิดเผยแล้วก็อธิบายกับทางเนชั่นทีวีบอกว่าไม่มีความจำเป็นเลยนะต้องไปวางเพลิงไปทำให้ไฟมันไหม้อะไรเนี่ยมันไม่ได้มีเอกสารสำคัญทุกวันนี้ระบบราชการเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าเป็นเอกสารสำคัญก็จะเก็บไว้กับตัวนักข่าวก็เลยถามเลยนะบอกว่าคุณชายาเอาอธิบายให้ฟังชัดๆหน่อย2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องหมูเถื่อนคุณชายาบอกจริงๆไม่ได้มีแค่หมูเถื่อนนะมันยังมีเนื้อเถื่อนขาไก่เถื่อนหลักฐานทั้งหมดไม่จำเป็นต้องทำลายเลยเพราะว่าเอกสารหลักฐานอยู่ที่ DSI หมดแล้วนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการร้องเรียนจนนำไปสู่การตบทรัพย์อธิบดีกรมฝนหลวงคุณชายาบอกว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2เคสค่ะเคสแรกเป็นเอกชนให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีชายาโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินประเด็นก็คล้ายกันกับเคสของคุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งดอกจิกจากนั้นทำรายงานตรงไปที่ปลัดกระทรวงจนมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและผลสอบไม่พบความผิดปกติก็คืออธิบดีเนี่ยเขาชี้แจงได้ส่วนอีกเคสหนึ่งนะคะเรื่องร้องเรียนมีการร้องตรงไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็คือร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้มายื่นที่คุณชายาจึงไม่มีข้อมูลหรือว่าเอกสารเรื่องนี้แต่รัฐมนตรีก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้วเช่นเดียวกันท่านอธิบดีกรมฝนหลวงก็ไม่ได้รายงานมาที่ตนเองแต่รายงานตรงไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจึงไม่มีความจำเป็นต้องเผาทำลายเอกสารเช่นเดียวกันล่าสุดค่ะรัฐมนตรีชัยยาได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องประชุมที่กระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็เปิดเผยได้ว่าหลังทราบเรื่องก็รีบเดินทางกลับจากจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเข้ามาตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และก็ห้องทำงานด้วยว่าได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อเดินทางมาถึงค่ะกลับไม่ได้เข้าด้านในเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ก็ได้รับรายงานจากคณะทำงานนะคะว่าจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นในส่วนของห้องครัวและก็ห้องประชุมย่อยซึ่งอยู่จะห่างจากห้องทำงานของตนเองประมาณ30เมตรทำให้ไม่มีเอกสารสำคัญใดเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้แต่ห้องที่ทำงานอยู่ได้รับความเสียหายตรงที่จากน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงซึ่งในที่นี้นะคะในห้องตนเองก็อย่างที่ท่านชยาย้ำนะคะว่าไม่มีเอกสารใดที่เป็นเอกสารสำคัญเป็นเพียงเอกสารที่ใช้ในการตรวจตราลงพื้นที่เท่านั้นส่วนเอกสารสำคัญทางราชการเชื่อว่าน่าจะมีการเก็บไว้ในระบบข่าวเพราะขนาดเอกสารส่วนตัวสำคัญของตนเองก็ยังเก็บไว้ที่ตัวไม่เก็บไว้ในห้องทำงานส่วนเรื่องการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะถ้ามีก็ดีแต่ตนเองเกรงว่ากล้องเนี่ยอาจจะเสียไปด้วยดังนั้นก็ต้องรอกรมพิสูจน์หลักฐานเป็นผู้ตรวจสอบแม้ว่าตอนนี้ตนเองไม่สามารถเข้าที่ทำงานได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าสามารถเซ็นเอกสารที่ไหนก็ได้ส่วนจะกลับเข้าทำงานที่ห้องได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบเสียก่อนค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของนายเจ๋งดอกจิกและก็นายศรีสุวรรณจันยาหรือไม่รัฐมนตรีชัยยาบอกนะคะว่าการเผาทำลายหลักฐานเนี่ยขอไม่ยืนยันแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากตนเองเนี่ยไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมการข้าวจึงไม่อยากให้นำไปโยงเกี่ยวกับการเมืองและก็ยืนยันด้วยว่าคุณเจ๋งดอกจิกคุณศรีสุวรรณไม่เคยมาพบสามารถตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้ค่ะทางกองพิสูจน์หลักฐานยังไม่อนุญาตให้เข้านะครับก็เลยไม่สามารถที่เข้าไปดูได้แต่ว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วว่าก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากห้องครัวซึ่งอาจจะเป็นจุดตรงนั้นนะครับแล้วก็ลามไปที่ห้องคณะทำงานและมีห้องประชุมนะครับก็เสียหายที่เสียหายเยอะเนี่ยก็คือห้องครัวห้องคณะทำงานไม่มีเอกสารอะไรที่สำคัญนะครับไม่มีประเด็นที่มีข่าวลือว่ามีการเผาทำลายหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไม่จริงครับไม่มีแล้วอย่างนึงเนี่ยไม่อยากให้ไปเชื่อมโยงประเด็นการเมืองว่ากรณีคุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งเนี่ยมาพบผมแล้วก็มีการคลุมเครือว่าขึ้นมาที่กระทรวงแล้วนี่ไปที่ไหนเนี่ยผมไม่ได้คุมกรมการข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่คุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งดอกจิกจะต้องมาพบผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตัดประเด็นไปเลยนะครับไม่มีส่วนประเด็นที่นายศรีสุวรรณมายื่นร้องให้ตรวจสอบTOR ในการจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวงในการจัดซื้อเครื่องบินทั้งหมด2ลำนะคะว่ามีการล็อกสเปคเครื่องยนต์หรือไม่ประเด็นนี้คุณชัยยาอธิบายนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยปฏิบัติได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลในส่วนบริหารและก็นโยบายไม่มีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณแต่อย่างใดส่วนการร้องเรียนมีผู้ร้องด้วยกัน2ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือคุณศรีสุวรรณ
ไปยื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วซึ่งก็มีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับเรื่องและอีกส่วนหนึ่งเป็นการร้องมาจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเอกชนนะคะแล้วก็ร้องเรียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบของทางราชการจากการตรวจสอบเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องชี้แจงเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้ก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธานก่อนจะบันทึกข้อเท็จจริงแล้วก็นำยื่นต่อรัฐมนตรีตั้งแต่มาทำงานในช่วงตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีชัยยายืนยันว่ามีการปราบปรามทั้งหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนแล้วก็ตีนไก่เถื่อนก็พอจะรู้มาบ้างแหละว่าต้องเจอกับอะไรแต่ส่วนตัวเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนค่ะใครทำอะไรไม่ได้ซึ่งตอนนี้ทางDSIก็ได้รับเป็นคดีพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหากราชการคนไหนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดที่เกิดขึ้นก็จะต้องดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นค่ะรัฐมนตรีที่นี่เนี่ยระยะเวลา4เดือนนะครับสงครามในการปราบปรามหมูเถื่อนเนี่ยผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องหมูบ่หมูนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องเจอกับอิทธิพลต่างๆเนี่ยวันนี้นอกจากหมูเถื่อนแล้วยังมีเนื้อเถื่อนยังกล้าไปถูถึงเรื่องของตีนไก่ที่มีการสวมสิทธิ์ทำให้เสียหายในระบบเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้คือผลงานที่ผมได้เห็นแล้วผมได้กำกับดูแลในขณะนี้ก็นำไปสู่ของการดำเนินคดีโดย DSI นี่รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วนี่ครับถ้าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองก็ต้องบอกให้ชัดเจนถ้าเกี่ยวข้องกับข้าราชการเราก็ไม่เอาไว้อยู่แล้วนะครับห้องผมมีแต่พระไปดูได้ฮะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นกระทรวงเป็นวังเก่านะครับแล้วก็ที่นี่เจ้าที่แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยต้องถูกขจัดปัดเป่าออกไปผมทำสงครามกับการปราบหมูเถื่อนต้องสู้กับอิทธิพลผมรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมต้องเจออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหมูเนี่ยผมประเภทหมูไม่กลัวน้ำร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไฟอย่างเงี้ยก็ทำอะไรผมไม่ได้เรื่องนี้ยังไปถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันท่านนายกบอกนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรโทรศัพท์มารายงานแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการไปล้างแอร์ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองตามที่มีการวิเคราะห์กันใช่หรือไม่ท่านนายกบอกนะคะว่าก็ไม่อยากจะคิดเช่นนั้นขอให้มีการพิสูจน์ให้กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปดูให้ดีก่อนดีกว่าว่ามีอะไรหรือไม่ค่ะท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเองก็โทรไปหาแล้วครับบอกว่าเป็นเรื่องของการไปล้างแอร์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนะครับก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ขอให้พิสูจน์ให้ดีก่อนดีกว่าให้กองพิสูจน์หลักฐานไปดูก่อนดีกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ในเบื้องต้นไม่น่ามีครับก็คำถามที่ท่านถามมาเมื่อกี้ก็ต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานไปพิสูจน์ดูนะครับแต่อย่างยืนยันว่าเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่น่าสงสัยก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้ธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อมโยงกันกับประเด็นทางการเมืองด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วมาดูกันว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้คืออะไรกันแน่นะคะ